สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเปิดถุงนะคะของที่ได้มาจากงานดีว่าเมื่อวานเนี่ยไปร่วมงานเขาเรียกอะไรอะเหมือนไปทำความรู้จักนะคะกับแบรนด์หนึ่งนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ตะเกียงน้ำหอมนะคะชื่อว่า L'Homme-Berthier Paris นะคะซึ่งอาจจะออกเสียงยากนิดนึงเพราะมาจากฝรั่งเศสนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่วาเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยนะคะนี่นะคะนี่คือสิ่งที่ได้กลับมานะคะนี่คือชื่อแบรนด์นะคะ L'Homme-Berthier นะคะอ่ะก็นั่นแหละถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะก็ตรงนี้นะคะเป็นตะเกียงน้ำหอมที่วาเพิ่งรู้ว่ามันมีแบบนี้ด้วยนะคะเพราะว่าด้วยความที่ไม่ได้เป็นคนที่มีความสุนทรีทางด้านกลิ่นหรืออะไรเท่าไหร่นะคะอาจจะแบบเต็มที่ก็เม็ดน้ำหอมตัวเองนะคะก็ไม่ได้มีน้ำหอมที่แบบอะไรขนาดนั้นนะคะในชีวิตประจำวันอย่างมากเลยนะก็ไปซื้อพวกไอ้พวกน้ำหอมที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยค่ะก็อะไรประมาณนั้นแต่ว่าวันนี้ได้พบกับกลิ่นที่มีความหรูหราดูมีความพูดไม่ถูกเอาเป็นว่าแกะของให้ดูแล้วน่าจะนึกออกกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นตะเกียงน้ำหอมต้นตำรับจากฝรั่งเศสนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ตะเกียงน้ำหอมระดับโลกเลยนะคะซึ่งสิ่งที่ได้มาแน่นอนว่าก็ต้องเป็นตะเกียงน้ำหอมนั่นเองที่มีความอลังการตื่นเต้นมากๆนะคะก็คือเราอะจะต้องแบบมีการเลือกตะเกียงแล้วก็เลือกกลิ่นของน้ำหอมด้วยนะคะแล้วซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นน้ำหอมที่แบบว่าฟอกอากาศได้ด้วยนะคะมาดูอันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะคะตัวนี้นะก็จะเป็นเนี่ยค่ะตะเกียงสวยมากดูสิอันนี้คือเป็นคล้ายๆกับออริจินอลนี่เป็นออริจินอลนะคะที่ประมาณ50ปีที่แล้วนะคะนี่จะหน้าตาแบบนี้นะคะหรูหราคลาสสิกมากซึ่งตอนนี้ก็จะมีความอัปเดตให้มันกลายเป็นประมาณนี้ซึ่งมันไม่ได้มีแค่นี้นะมันมีเยอะมากเรามาดูแคตตาล็อกเขากันนี่คือตะเกียงทั้งหมดที่อาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ได้แต่ว่านี่คือสิ่งที่วายเห็นในเบอร์ชัวร์นะคะก็คือเนี่ยเราก็จะเลือกตะเกียงหน้าตาแบบนี้แล้วแต่จริตเราเลยนะว่าจะเอาแบบไหนชอบแบบไหนนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นพวกArt Edition นะคะซึ่งอาจจะมีราคาที่แบบสูงมากว่าได้ไปเห็นตัวจริงมานี่ตัวนี้ทำจากดีบุกนะคะซึ่งตัวนี้ประมาณเกือบแสนนะประมาณ 90,000 นะคะแล้วก็ตัวนี้ที่ได้ไปจับมาแล้วชอบมากคือเป็นดีบุกที่แบบหล่อมาทั้งอันเลยนะคะเท่มากเป็นรูปเหมือนโคมไฟนะตัวนี้ประมาณเกือบ 60,000 เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเป็นแบบมีความไฮคลาสแต่ของตะเกียงอ่ะคือมันขายดีไซน์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแต่ว่ามีแบบธรรมดาคือตรงนี้ที่จะมีให้เลือกว่าอยากได้แบบไหนนะคะซึ่งนี่เดี๋ยววันนี้ว่าได้มาอันหนึ่งซึ่งก็มีอยู่ในนี้นั่นแหละเดี๋ยวมาดูของวาเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวมาลองมั่วไปด้วยกันเลยนะคะว่ามันจะใช้แบบไหนยังไงนะคะสิ่งที่วาได้มาแน่นอนก็คือเป็นตะเกียงนะคะอยู่ในกล่องนี้แล้วก็อีกอันนึงนะคะที่ได้มาก็คือน้ำหอมนั่นเองค่ะซึ่งมันก็จะเป็นแบบขวดใหญ่ยักษ์ขนาดนี้เลยนะคะก็ในกล่องนะคะก็จะประกอบไปด้วยถุงผ้าที่ใส่ตะเกียงมาแล้วก็อุปกรณ์ในการใช้ในครั้งแรกนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะทีละอย่างนี่ค่ะเป็นตัวตะเกียงของเรานะคะนี่ตรงนี้ก็จะมีเป็นหัวเขาเรียกอะไรอะไทเทเนียมเหรอไม่รู้ว่าใช่ตรงนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูมันจะมีเป็นตัวไส้ของเขาด้วยนะคะซึ่งจะอยู่ในกล่องนี้ในกล่องนี้ก็จะมีอุปกรณ์หลายอย่างด้วยกันว่าแกะออกมาแล้วอาจจะไม่เหมือนสภาพเดิมนะแต่ก็นี่คือทั้งหมดที่มีในกล่องนะคะอันดับแรกเราก็จะเห็นกรวยค่ะเอาไว้กรอกน้ำหอมแล้วก็ฝาของตัวตะเกียงนะคะแล้วก็เป็นฝาสำหรับปิดของตะเกียงเหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงก็คือไส้ค่ะไส้นี่คือเป็นไส้ที่เอาไว้ใส่ลงไปในตัวตะเกียงนี่แล้วก็ใส่ไปจนอย่างนี้นะคะวิธีใช้เราก็จะจุดไฟตรงนี้นะคะพอประมาณสักนาทีถึง2นาทีนะเราก็เป่าไฟให้ดับนะคะแล้วก็เอาอันนี้ไปใส่นี่คือจะปล่อยทิ้งไว้มันก็จะมีความหอมออกมานั่นเองนะคะแล้วเวลาเราเลิกใช้เนี่ยเราก็จะเอาตัวเนี้ยปิดลงไปนะคะคือถ้าเราไม่ปิดเนี่ยน้ำหอมมันก็จะระเหยออกมาตลอดเวลาแต่ถ้าเราปิดแบบนี้คือเราปิดเหมือนปิดสวิตช์มันไว้อะนะคะเวลาจุดไฟก็เหมือนกับเปิดสวิตช์นะคะแต่ว่าพอได้ยินคำว่าตะเกียงเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นการแบบจุดไฟไว้ตลอดไม่ใช่นะคะตะเกียงคือจุดไฟในครั้งแรกเพื่อเปิดสวิตช์แต่พอเสร็จเวลาเราจะใช้เนี่ยเราต้องดับไฟไม่งั้นเขาจะไม่มีน้ำหอมออกมานะคะถ้าต้องการปิดไม่ให้มันระเหยออกก็ปิดอย่างนี้นี่นะคะโอเควันนี้ว่าจะมาลองเริ่มทำกันเลยดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงอันดับแรกนะคะเราก็จะเอาน้ำหอมใส่ลงไปนะคะเขามีที่กรอกมาให้เรียบร้อยเลยนะตัวน้ำหอมมาเลือกมาเป็นกลิ่นเลมอนฟลาเวอร์นะคะก็ค่อนข้างชอบกลิ่นนี้พอสมควรเลยนะคะเพราะว่ามันหอมแบบสดชื่นมากๆเลยนะอุ้ย
สียดายน้ำหอมหกอ่ะประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าให้ใส่ครั้งละประมาณ200 ml นะคะซึ่งเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละตามนี้ก็จะเป็นไส้แบบนี้ใส่เข้าไปเลยผ่านไป20นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจุดไฟกันนะคะอ่ะติดแล้วตอนนี้นะคะก็รอให้ไฟเขาจุดอยู่อย่างนี้ประมาณ2นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดับไฟกัน2นาทีแล้วนะคะเราก็เป่าไฟให้ดับค่ะอ่ะดับเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะตัวตะเกียงก็เริ่มทำงานแล้วนะคะวิธีการทำงานของเขาก็คือเขาจะมีการปล่อยกลิ่นออกมาเพื่อที่จะทำให้อากาศของเราหมุนเวียนนะคะซึ่งตอนนี้นะเราก็เอานี่ครอบไว้เพื่อไม่ให้ไปโดนมันว่ามันร้อนอยู่นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้คือมันทำงานแล้วก็น้ำหอมเนี่ยมันก็จะระเหยออกไปเรื่อยๆนะคะตราบใดที่เรายังไม่เอาตัวนี้ไปปิดเขานะเขาก็จะยังมีการระเหยน้ำหอมมาเรื่อยๆตอนนี้ได้กลิ่นแล้วค่ะมีกลิ่นอ่อนๆออกมาแบบเอ้ยหอมอ่ะหอมแบบหอมเหมือนเปรี้ยวๆเลมอนนิดนึงสำหรับกลิ่นที่ว่าเลือกมานะคะชื่อกลิ่นว่าเลมอนฟลาวเวอร์นี่นะคะก็เป็นกลิ่นเลมอนฟลาวเวอร์นะคะที่วาเลือกมานะคะจริงๆแล้วตัดสินใจไม่ถูกกับอีกกลิ่นหนึ่งที่เป็นกลิ่นอะไรชาชาทีทีเดลิเคททีสักอย่างนะคะอันคือแบบหอมมากแล้วมันสดชื่นอะรู้สึกว่าชอบเลือกไม่ถูกแต่ว่าก็นะเลือกเป็นกลิ่นนี้มาเพราะว่าชอบอันนี้เหมือนกันจริงๆมันมีหลายกลิ่นมากที่แบบทำให้ผ่อนคลายทำให้กระปี้กระเป๋าทำให้คิดงานได้สมองปลอดโปร่งคือชอบหลายกลิ่นมากอย่างน้อยสัก4กลิ่นนี่คือชอบมากนะคะแต่ว่าถ้าต้องเลือกอันนึงก็เลือกอันนี้มาก่อนนะคะก็ตอนนี้ก็เริ่มมีกลิ่นออกมาเบาๆหอมสดชื่นสดชื่นนะคะอันนี้นะคะขึ้นอยู่กับขนาดของห้องด้วยนะคะคือเขาบอกว่าถ้าเปิดเอาไว้ประมาณสัก15นาทีเนี่ยอาจจะอยู่ต่อได้หลายชั่วโมงนะคะหรือว่าถ้าเปิดไว้สักครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะอยู่ต่อได้ประมาณแบบ8ชั่วโมงอะไรอย่างนี้เลยนะคะซึ่งห้องวางก็ไม่ได้กว้างนะตอนนี้ก็รู้สึกว่าพักหนึ่งก็กลิ่นเริ่มกระจายทั่วห้องแล้วนะคะเดี๋ยวว่าจะร้อนไหมร้อนนิดนึงต้องระวังเดี๋ยวว่าจะปิดเขาแล้วนะคะปิดเรียบร้อยอย่างนี้ก็คือถือว่าปิดแล้วนะคะมันก็จะไม่ระเหยออกมาอีกนะคะแต่ว่ากลิ่นที่ออกมาแล้วมันก็จะวนๆอยู่ในห้องเรานั่นเอง